ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้เงินได้ทองนะแค่มีส่วนในการทวงหนี้ในการเรียกเงินในการขอให้เขาจ่ายเงินหรือแม้กระทั่งเขาตกลงกันแล้วเราก็ไปขอไปทวงเขาให้จ่ายเงินตามข้อตกลงเนี่ยมันมีความผิดทั้งนั้นแหละหลักกฎหมายนะเพราะกฎหมายเขาบอกแค่ไปเรียกไปทวงหนี้พรรคพวกอาจจะไปตบทรัพย์ไปแล้วแล้วเราก็ไปทวงอะไรเงี้ยเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราก็มีความผิดโทษประหารชีวิตนะครับนกะ็ครัคบือโทษประหารชีวิตถึงแม้จะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยแค่ไปเจรจาให้อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายกลายเป็นความผิดไปแล้วก็กฎหมายเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยห้ามเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยเข้าใจไหมห้ามเรียกรับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณไปทวงหนี้ไปเรียกให้เขาจ่ายเงินให้กับคุณศรีสุวรรณหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะถึงแม้คุณไม่เคยตกลงกันไว้การที่คุณไปทวงหนี้เนี่ยมันก็คือประการไปเรียกให้เขาจ่ายเงินไงมันก็มีความผิดแล้วนะครับเข้าใจนะอย่างคุณเจ๋งบอกว่าในวันที่ไปพบกับอธิบดีอะค่ะไปในนามส่วนตัวนะก็แล้วแต่เราจะพูดยังไงก็ได้ไงบอกแล้วเป็นผู้ต้องหาจะโกหกจะตอแหลกระล่อนปิ้นป้อน เพื่อเอาตัวรอดมันไม่มีความผิดหรอกแต่ตำรวจเขามีหลักฐานมัดแน่นนะครับมัดแน่นคุณเจ๋งจะพูดอะไรคุณการ์ตูนจะพูดอะไรจะซัดทอดไม่รู้จักคนนั้นคนนี้อะไรก็เอาที่สะดวกใจเลยแต่ตำรวจเขามีคลิปมีอะไรต่างๆมันชัดเจนผมได้คุยกับทนายน้อยได้คุยกับตำรวจเนี่ยตำรวจเขาหลักฐานเขาชัดอย่างนั้นเขาไม่เรียกพวกแก๊งนี้ว่าเป็นพวกหมาขี้เลื้อนข้างถนนชอบเห่าแล้วก็ไปตบทรัพย์หรอกผมแล้ต้วองมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดคนเหล่านี้ได้แต่คนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีเพราะตราบใดศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่พยานหลักฐานตำรวจเนี่ยเขาแน่นนะครับในมุมของกฎหมายค่ะการที่เขาออกมาแบบเนี้ยที่มาอ้างว่าไปพบในนามส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ในมุมของกฎหมายเนี่ยเขาจะตีความว่ายังไงคือหนึ่งอย่างคือตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งคือเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเราจะไปในนามส่วนตัวหรือในนามเจ้าที่อะไรก็เป็นเรื่องของคุณคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้พูดจริงพูดเท็จอะไรได้หมดนะแต่ตำรวจเขายืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานพอเป็นเจ้าพนักงานแล้วคุณก็มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆนะแล้วคุณก็ไปคุยเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอธิบดีถูกร้องเรียนโดยนายศรีสุวรรณแล้วคุณก็มีส่วนในการเจรจาในเรื่องที่นายศรีสุวรรณเรียกเงินจากอธิบดีแล้วก็เมียเขาก็แค่นั้นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะอ้างว่าคุณจะในนามส่วนตัวในนามตำแหน่งหน้าที่หรืออะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคุณไปอ่ะนะแต่ในทางกฎหมายก็คุณเป็นเจ้าที่รัฐแล้วคุณไปเรียกไปรับอ่ะไม่ว่าจะเข้าบัญชีใครก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่ได้สักบาทนึงแต่คุณมีส่วนในการไปทวงไปเรียกอ่ะคุณก็ผิดแล้วตัวบทกฎหมายมันมีอยู่แค่เนี้ยองค์ประกอบความผิดนะครับคือการจะอ้างว่าไปแล้วไปในนามส่วนตัวอันนี้ก็คือถือว่าฟังไม่ขึ้นอยู่ดีก็แล้วแต่เขาอาจจะขึ้นของเขาหรือของขึ้นอะไรก็เรื่องเขาไปนะแต่ในแง่กฎหมายแล้วเนี่ยเราไปดูคําพิพากษาเก่าๆมันไม่รอดหรอกครับผมทําคดีทุจริตมาหลายเรื่องอ่ะนะลูกพี่ไปตกลงเรื่องเงินแล้วก็ลูกน้องไปทวงให้จ่ายตามข้อตกลงมันจะรอดได้ไงนะนะครับมันกฎหมายอะไรมันจะปัญญาอ่อนขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปมันไม่รอดหรอกส่วนคุณเจ๋งจะรอดไม่รอดก็แล้วแต่ที่ปรึกษาเขาน่าจะมีที่ปรึกษากฎหมายเยอะนะแแตล่้วถามผมเนี่ยส่วนตัวถ้าดูจากคำพิพากษาเก่าๆเนี่ยมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันอีกคนหนึ่งไปตกลงอีกคนหนึ่งไปร้องอีกคนหนึ่งไปตามเงินอีกคนหนึ่งไปขู่ไปอะไรต่างมันแบ่งหน้าที่กันเนี่ยนะและการไปทวงหนี้ก็คือการไปเร่งรัดให้มันจ่ายไวๆนะคุณศรีสุวรรณจะได้เงินได้เงินไวๆมันก็คือทําให้มันสําเร็จเร็วๆอ่ะนะเออนะความเห็นผมเนี่ยผมมองว่ามันมีความผิดแต่ส่วนที่ว่าคุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งจะพูดยังไงก็เรื่องเข้าไปอ่ะคนเป็นผู้ต้องหาน่ะนะทีนถี้้าเขาไม่ยอมรับผิดก็ต้องสู้กันไปนะครับพอบอกว่าเป็นเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องของไทม์ไลน์ในการถูกปลดออกจากตำแหน่งค่ะอาจารย์ที่บอกว่าไปพฤติการเนี่ยไปคุยในช่วงวันที่18ถึงวันที่21อะไรประมาณนี้นะแล้วถูกปลดเนี่ยเขาบอกว่าถูกปลดวันที่18 ธันวาตรงเนี้ยค่ะจะไม่มีผลต่อรูปคดีอะไรหรอกครับเพราะว่าเขกา็ดไูม่ผิตดอนที่เราไปคุยไปอะไรต่างๆเนี่ยไปพบไปอะไรตอนนั้นมันยังไม่ได้โดนปลดอะไรนี่นะครับแล้วถ้ามีหลักฐานการปลดเป็นหลักฐานสําคัญทําไมไม่เอามาโชว์นักข่าวล่ะปลดเรื่องอะไรเรื่องทุจริตหรือเปล่าหรือเรื่องไปตบทรัพย์หรือเปล่าหรือเรื่องอะไรปลดทําไมนะหลังจากนั้นก็ยังไปเข้าทํานงทําเนียบไปประชุมอะไรกับ
ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะตัวเองก็โพสต์มัดตัวเองหมดตำรวจเขาเก็บไว้ในสำนวนหมดแล้วที่ผมทราบนะอย่างคุณเจ๋งบอกว่าที่ไปมีรูปอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของทำเนียบเนี่ยเขาไม่รู้ว่าถูกปลดก็เลยทำบัตรให้แล้วก็มีการเอาบัตรไปแขวนไปโชว์แล้วมีภาพแบบนั้นออกมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่ายกัง็ไงเพื่บอน้าผงมทำงานอยู่ทำเนียบผมโทรไปถามแล้วเขาบอกมันเป็นไม่ได้เขาบอกเป็นไปไม่ได้หรอกทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่นายกอยู่นะนะนายกทํางานอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะออกบัตรให้ใครเขาต้องตรวจสอบให้ละเอียดคนนี้โดนปลดหรือยังเป็นใครมาจากไหนมีเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเหมือนกับเวลาเราดูหนังฝรั่งเห็นไหม FBI เนี่ยจะไปพบประธานาธิบดีอะไรเขาต้องตรวจสอบละเอียดสแกนใบหน้าสแกนม่านตาอะไรต่างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องโกหกอย่างว่าคุณเจ๋งแกตลกเก่าไงแกอาจจะเล่นตลกหรือเปล่าเราไม่รู้ไงผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าแกตลกเก่าแต่เพื่อนผมทํางานทําเนียบบอกเป็นไม่ได้หรอกครับพี่เดครับจะเข้าทําเนียบต้องตรวจละเอียดเลยเพราะเดี๋ยวเกิดคนเข้าไปวางยาพิษนายกตายทําไมล่ะหายากนะนายกเท่ๆแบบเนี้ยมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ทุกคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียมเพอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดจะมี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่ครับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานมันเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ
นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ